นตกเขาทุกท่านน้ำท่วมเห็นไหมครับยังตกอยู่ตลอดทั้งที่เขาว่าพายุออกแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นฤดูฝนนะทุกท่านนี่ครับผมฟ้าตกฝนลงก็เก็บใบหมอนนะทุกท่านเพื่อลูกๆของเราเรารอบบ้านเดียวให้ฝนหยุดเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งเขาชำนะครับทุกท่านตอนลงเพราะว่าสูงมากไม่ดีครับทุกท่านเก็บยากนะครับผมเดี๋ยวเราก็เอามาผึ่งบนบ้านนะครับทุกท่านเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักหน่อยเราก็จะลงไปเก็บอีกสัก2กระสอบนะครับผมกิจกรรมของหมู่ค่ำวันนี้นะครับทุกท่านเข้าไปในเมืองไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราขับมอไซค์เนาะได้นี่นะฝนมันก็ตกนะครับผมน้ำท่วมสูงมากทุกท่านเข้าไม่ได้เลยนะครับก็เลยซื้อกับข้าวคืออาหารก็ได้อ้อมไปบ้านอื่นนะครับผมทางที่ยังไม่ท่วมนะครับผมก็คิดว่าลูกๆเราชุดนี้นะครับผมชุดแรกเนี่ยก็จะกินอาหารเฉพาะใบหม่อนที่อยู่รอบบ้านเรานะครับทุกท่านแล้วก็ไปเก็บบ้านยาย2สดกระสอบในช่วงเช้านะครับท่านก็น่าจะเพียงพอนะครับผมเก็บทั้งหมดนะครับผมไม่น่าจะเกิน8กระสอบก็น่าจะเกือบสุกนะครับเพราะว่าเขาจะใช้เวลามัน3วันนะครับผมเท่าคำเลี้ยงแล้วจากนอนใหญ่ลุกนะครับผมทุกท่านนะครับกิจกรรมเราก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วปลูกไว้ข้างบ้านนะครับ